สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนำสูตรเต้าหู้นึ่งหมูสับนึ่งยังไงให้อร่อยนึ่งยังไงให้เราอยากกินอีกเป็นประจำมาดูจ้ะสูตรง่ายทำง่ายอันดับแรกเตรียมไข่ไก่ของเรา2ฟองเต้าหู้อ่อนหรือเต้าหู้ญี่ปุ่น400กรัมต้นหอมสับให้ละเอียดหมูสับของเรา300กรัมโอเควัตถุดิบพร้อมเรามาลงมือทำกันเลยอันดับแรกนำเต้าหู้อ่อนของเราใส่ในภาชนะที่เตรียมนึ่งตอกไข่ลงไป2ฟองตามมาด้วยต้นหอมสับเกลือ1ช้อนชาแล้วใช้มืออันอวบอิ่มของเราบีบมันลงไปเลยจ้ะนวดมันเข้าไปบี้มันเข้าไปให้แหลกละเอียดไปเลยนี่แหลกประมาณนี้ก็โอเคแล้วแหลกจนได้ใจแล้วเราก็เตรียมนึ่งได้เลยจ้ะพอน้ำเดือดเราก็นำเต้าหู้ของเราลงไปนึ่งเลยนึ่ง5นาทีก็พอแล้วโอเค5นาทีผ่านไปแล้วมาดูกันเต้าหู้ของเราไข่ไก่ของเราก็สุกเป็นเนื้อเดียวกันเลยจ้านำขึ้นมาก่อนพักให้เย็นไว้ข้างๆเทน้ำมันลงไปพอน้ำมันเราเริ่มร้อนเราก็ใส่หมูสับของเราลงไปได้เลยจ้านี่ใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้สุกเลยนะคะหลังจากนั้นก็เทน้ำเปล่าลงไป1ถ้วยแล้วก็มาปรุงรสกันเลยจ้าน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยว2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำแต่งสี1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเลยจ้ะผัดให้น้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบนึงตอนนี้เราก็เทน้ำผสมแป้งข้าวโพดลงไปได้เลยจ้ะเทลงไปค่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆคนมันอย่าเททีเดียวหมดล่ะเดี๋ยวคนเกินจะไม่อร่อยนี่คนประมาณนี้ก็โอเคแล้วไม่น้ำไปแล้วก็ไม่หนืดไปแบบนี้นะจ๊ะสวยหลังจากนั้นปิดไฟราดบนตัวเต้าหู้ที่เรานึ่งเสร็จเมื่อกี้ลงไปเลยจ้าตามมาด้วยโรยด้วยต้นหอมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเต้าหู้นึ่งหมูสับของเราเมนูนี้เขาบอกเลยต้องลองทำรับรองถูกใจกินได้ทุกวันและเขาบอกด้วยเมนูนี้โคตรประหยัดเลยจ้าถ้าชอบไปดูคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบายจ้า